เรียนจีน1นาทีกับป๊อปปี้ยางเราซื้อคลิปนี้นะคะป๊อปปี้ยางซื้อก็จะมาสอนแล้วก็แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของชื่อปีต่างๆนะคะในภาษาจีนว่าพูดกันว่าอย่างไรนะคะโดยเราเริ่มจากคำว่าปีก่อนปีเนี่ยในภาษาจีนก็จะใช้คำว่าเหนียนเหนียนก็แปลว่าปีนะคะและเวลาที่เราต้องการจะบอกว่าปีนี้นะคะปีนี้ this year แบบนี้แล้วก็พูดแบบนี้เลยค่ะจีนเหนียนจีนเหนียนก็คือตัวจีนเลยนะคะจีนเหนียนก็หมายถึงปีนี้และถ้าเราไปในอนาคตนะคะอย่างเช่นปีหน้าก็จะพูดว่าหมิงเหนียนหมิงเหนียนอันนี้คือปีหน้าและถัดจากปีหน้าไปอีกนะคะคือ2ปีหน้าเราก็จะใช้คำว่าฮู่เหนียนฮู่เหนียนทันไหมคะเอาใหม่นะเราทวนกันอีกทีนึงปีนี้คือจีนเหนียนปีหน้าคือหมิงเหนียนหมิงเหนียนถ้าจากปีหน้าไปนะคะ2ปีหน้าก็คือฮู่เหนียนฮู่เหนียนคราวนี้เรากลับมาที่ปัจจุบันคือจีนเหนียนแล้วเราย้อนกลับไปในอดีตคือปีที่ผ่านมาหรือเรียกว่าปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วในภาษาจีนจะเรียกว่าชื่อเหนียนชื่อเหนียนจำง่ายมากเพราะชื่อแปลว่าไปคือปีนั้นไปแล้วนะคะคือปีที่แล้วนั่นเองชื่อเหนียนอ่ะคนนี้ถัดจากชื่อเหนียนไปนะคือ2ปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะคะ2ปีที่ผ่านมาก็คือเฉียนเหนียนเฉียนเหนียนก็คือ2ปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะงั้นสรุปง่ายๆเราจะย้อนกลับไปอีกทีนึงนะคะปีนี้คือจิงเหนียนปีที่แล้วชื่อเหนียน2ปีที่แล้วเฉียนเหนียนคราวนี้เรามาดูกันเรื่องของเดือนกันบ้างดีกว่านะคะหลายคนก็อยากจะรู้เรื่องเดือนนะคะถ้าเดือนนี้จะพูดแบบนี้ค่ะ这个月เอาใหม่นะคะ这个月ก็คือเดือนนี้ซึ่งคำว่า月เนี่ยแปลว่าเดือน这个คือเน้นที่เฉพาะวันนี้这个月เดือนนี้ถ้าเป็นเดือนหน้านะคะเดือนหน้าจะใช้คำว่า下个月下个月下个ก็คือถัดไป next นะคะ next month 下个月นะคะและถ้าย้อนกลับไปในอดีตเดือนที่แล้วนะคะเดือนที่ผ่านมาเดือนที่แล้วก็จะเป็น上个月上个月คือเดือนที่แล้วนั้นจำง่ายๆคือ这แปลวันนี้นะคะ这个月บางคนอาจจะพูดสั้นๆ这月นะแต่เราซึ่งจะชินและชอบใช้คำว่า这个月แล้วก็ด้านหน้าก็คือ下个月ภาษาจีนเนี่ยจะใช้คำว่า下ที่แปลว่าข้างล่างถ้าเราดูจากปฏิทินก็เหมือนมันอยู่ด้านล่างนะคะยังมาไม่ถึง下个月คือเดือนหน้าและเดือนที่ผ่านมาจะใช้คำว่า上ที่แปลว่าด้านบนก็คือ上个月上个月คือเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับหลายๆคนที่กำลังเรียนรู้ภาษาจีนกันอยู่นะคะถ้าชอบอย่าลืมคลิกไลค์แล้วก็แชร์แบ่งปันกันด้วยนะคะและสำหรับคนที่ติดตามป๊อปปี้ยางเราซื้อทาง YouTube สามารถกดติดตามป๊อปปี้ยางเราซื้อได้เลยนะคะเราซื้อโพสต์คลิปใหม่ทุกวันเราสามารถมาเรียนรู้ภาษาจีนด้วยกันทุกวันได้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับเรียนจีน1นาทีที่หน้าแฟนเพจ Facebook Oasis School ได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ下一个视频见